สายป่านวุฒิที่ควงกันมาเปิดใจแบบหมดเปลือกทุกช่วงเวลาที่รักกันจากคิวบู๊กลายเป็นคิวรักสายป่านวุฒิที่ควงกันมาเปิดใจแบบหมดเปลือกทุกช่วงเวลาที่รักกันพร้อมขอคำแนะนำจากพี่อ้อยพี่ชอดในเรื่องของทายาทเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ลงตัวมากๆสำหรับสายป่านอภิญญาและวุฒินันทวุฒิยิ่งหลังจากที่ทั้งคู่ได้แต่งงานใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเคมีของความสุขยิ่งฟุ้งกระจายเพราะไลฟ์สไตล์ที่เข้ากันได้อย่างลงตัวเที่ยงคืน1:18 นเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับ Friday Showผลิตโดย CHANGE 2561สายป่านได้ควงสามีสุดที่เลิฟวุฒิมาเปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมและเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจที่นี่เป็นที่แรกแบบหมดเปลือกว่าจากคิวบู๊กลายเป็นคิวรักจากโทรปรึกษากันเรื่องคิวบู๊ทุกวันจนรู้สึกว่าถ้าวันไหนไม่ได้คุยแล้วมันอยู่ไม่ได้พร้อมเผยสายป่านเคยโดนวุฒิดุจนไม่กล้าพูดคำว่าเลิกอีกเลยเพราะอย่าพูดคำว่าเลิกถ้าไม่อยากเลิกและวุฒิพ่อหนุ่มคิวบูเอาแต่ใจยังต้องยอมแพ้ให้กับความเจ้าระเบียบของสายป่านแม่บ้านจอมเป๊ะสายป่านและเปิดเหตุผลสิ่งที่สายป่านพูดในวันแต่งอาจจะไม่ใช่ลูกสะใภ้ในอุดมคติเพราะอะไรที่ทำให้สายป่านพูดประโยคนี้ออกมาในวันแต่งงานเพราะคบกันได้ไม่นานก็แต่งงานกันเลยทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าสายป่านท้องก่อนแต่งพร้อมกับเปิดความรู้สึกของสายป่านที่หามาตลอดคนที่เป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยพอได้มาเจอวุฒิเขาก็ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นส่วนเรื่องลูกเป็นอีกประเด็นที่ถกเถียงกันในสังคมถ้าไม่มีลูกจะไม่มีคนเลี้ยงตอนแก่เพราะคนรอบข้างก็บอกแบบนี้จนทำให้สายป่านวุฒิถึงกับต้องมาขอคำปรึกษาจากพี่อ้อยพี่ชอดคิวบู๊ยังไงเอ่ยถึงกลายมาเป็นคิวรักวุฒิแรกก็คุยเรื่องคิวบู๊เรื่องแอคชั่นแต่พอหลังๆเขาทักมาในชีวิตประจำวันมากขึ้นว่าทำไรกินข้าวหรือยังเริ่มคุยกันนอกเหนือจากแอคชั่นแปลว่าสายป่านรู้สึกก่อนสายป่านเราคุยกับเขาทุกวันวันหนึ่งที่ไม่ได้คุยเราก็เริ่มรู้สึกว่าพยายามบอกตัวเองนะคะว่าต้องอยู่ให้ได้แต่สุดท้ายแล้วก็แบบทำอะไรอ่ะยิ้มสายป่านแต่มองเข้าไปวุฒิเหมือนดูเป็นคนดุนะสายป่านก็ดุเหมือนกันค่ะวุฒิเลือกคำพูดต่อไปนี้ที่จะพูดออกมาให้ดีนะเพราะเมื่อพูดออกมาแล้วสิ่งที่มันพูดออกมาแล้วแน่นอนมันกระทบความรู้สึกของเราสองคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรับผิดชอบในการพูดครั้งนี้ด้วยรับผิดชอบในการกระทำและรับผิดชอบในผลที่มันจะเกิดตามมาเพราะว่าที่ผมพูดแล้วผมรับได้เลยสายป่านหลังจากนั้นก็ไม่เคยพูดคำว่าเลิกอีกเลยแต่พอมาคบกันก็มีปัญหาแล้วปัญหานั้นคืออะไรเอ่ยวุฒิพอมาคบกันตอนแรกค่อนข้างจะมีปัญหานิดหนึ่งเพราะว่าเราก็เอาแต่ใจเขาก็เจ้าระเบียบสายป่านแรกป่านจะเก็บให้ครั้งที่1เก็บครั้งที่2เก็บครั้งที่3ครั้งที่4ป่านจะบอกเลยว่าวุฒิคะเก็บไม้แขวนเสื้อให้หน่อยค่ะมันต้องอยู่ตรงนั้นวุฒิถ้าเสื้อใส่แล้วถ้าไม่กลับด้านก็ไม่ได้ต้องกลับแล้วก็ซักเคยแบบไม่ทำตามพอซักเสร็จเขาให้ผมมานั่งพับผ้ายิ้มเราก็เลยแบบกลับก็ได้สายป่านในวันแต่งงานมีการประกาศซึ่งก็ไม่เคยคิดว่าจะมีใครหยิบไม้มาแล้วก็พูดว่าก็อาจจะไม่ใช่สะใภ้ที่สมบูรณ์แบบสายป่านใช่ค่ะหัวเราะเพราะเราดูฉีกมาตั้งแต่เด็กเลยฉีกจากทุกกฎเกณฑ์มาตั้งแต่เด็กเลยดังนั้นเรารู้เลยว่าพ่อแม่เขาอาจจะแบบว่าเอ๊เอาเถอะลูกชายรักก็ต้องรักแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะโอเคกับเราขนาดไหนแต่ว่ามันคือสิ่งที่อยู่ข้างในใจเราจริงๆแล้วเราอยากพูดว่าเราอาจจะไม่ใช่ลูกสะใภ้ในอุดมคติของใครหลายๆคน
แต่ว่าวันนี้ในเมื่อวุฒิเลือกป่านแล้วเราก็จะทำหน้าที่ภรรยาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้คำวิพากษ์วิจารณ์ใดๆก็ตามที่แบบสายป่านคบคนนี้แล้วแต่งเลยมักจะบอกท้องก่อนแต่งสิ่งเหล่านี้มันมีผลกระทบต่อเราทั้งคู่ไหมเอ่ยสายป่านจริงๆวันนั้นป่านเห็นข่าวพวกนี้เราขำในใจคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราแต่งงานกันเพราะเหตุผลอะไรแล้วทุกคนคิดว่าเราท้องก่อนแต่งเราตบมือนั่งนับนิ้วรอว่าเมื่อไหร่จะถึง9เดือนนะหัวเราะป่านทำงานมาตั้งแต่เด็กๆ เป็นเสาหลักของครอบครัวใช่ไหมคะแล้วเวลาเราทำงานตั้งแต่เด็กเรารู้สึกว่าตัวเองเก่งมากเราล้มไม่ได้เราต้องสตรองตลอดความกดดันจากภายนอกทุกสิ่งอย่างวันหนึ่งที่เรามาเจอคนคนหนึ่งเรารู้สึกว่าคนคนนี้ปกป้องเราได้เราเซไปหาเขาและเขาเป็นมือคอยพยุงเราอยู่มันจะรู้สึกข้างในแบบเราอบอุ่นจังเราอยากใช้ชีวิตแบบนี้เราหาคนนี้มาตลอดคนที่จะคอยแบบประคองเราอย่างนี้พอมาเจอเขาแล้ววุฒิทำให้ป่านรู้สึกแบบนั้นรู้สึกดีใจจังโชคดีจังที่ได้เจอเขาสายป่านมีคำถามที่จะถามพี่อ้อยพี่ฉอดด้วยสายป่านจะถามเรื่องลูกทุกคนบอกป่านกับวุฒิว่าไม่มีจริงๆเหรอวันหนึ่งข้างหน้าจะเหงาไม่มีคนดูแลนะพี่อ้อยไม่หรอกจริงๆพี่ว่ามันแล้วแต่คู่มั้งนะคะเพราะวันนี้เราต้องยอมรับในความเปลี่ยนไปอะไรก็ตามของโลกใบนี้และเราคงเห็นทั้งสองแบบคือ 1. ครอบครัวที่มีลูกน่ารักจังเลยแล้วดูแลเราในยามแก่เฒ่ากับมีตั้ง 6-7 คนไม่มีใครเลยสักคนดูแลพ่อแม่เลยก็มีเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องมีลูกเท่านั้นสิถึงจะเห็นอนาคตที่ชัดเจนและแน่นอนพี่ชอดใดๆก็ตามที่เราคาดหวังกับลูกพี่รู้สึกว่าเราคาดหวังไม่ได้และเราก็ไม่ควรด้วยที่จะฝากความหวังกับลูกพี่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่กับการที่เรามีลูกเพื่อให้เขามาดูแลเราเพื่อนู่นนี่นั่นก็ต่างๆเขายังไม่ทันเกิดก็ต้องแบกรับความหวังพ่อแม่ซะแล้วอะไรอย่างนี้นะคะฉะนั้นมีลูกก็คือมีความสุขอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่อยากจะมีพี่ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรติดตามจุดเริ่มต้นความรักและเส้นทางรักของสายป่านวุฒิได้ในรายการคลับ Friday Show วันเสาร์ที่วันที่22เมษายนนี้เวลา11นาฬิกาทางช่องวัน31We'll be right back.